สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack Create Above and Beyond ค่ะนี่ตัวละครของเราอีกตัวหนึ่งค่ะมาทิ้งไว้ตรงนี้ก็ตั้งใจเอาไว้แบบ AFK นั่นแหละเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลยก็คนเดียวกันค่ะเราเล่นแค่ตัวละครตัวนี้ก็พอค่ะโอ้โหวงจรเดินเครื่องอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่มิวได้มาหลังจาก FK ประมาณคืน2คืนค่ะนี่ไงล่ะซิลิคอนค่ะจุดเริ่มต้นของยุคดิจิตอล2048รีบเดินไปปึ๊บด้วยความว่องไวนี่แหละเข้าสู่โซนนี้ค่ะโซนการผลิตควอตซ์สีแดงอย่างนี้ก็ง่ายเลยสิ่งที่มิวต้องการคือตัวนี้ค่ะเรสโตนเหลวแล้วกระบวนการผลิตเรสโตนเหลวของเรามันอยู่ข้างหลังนี้ไงดังนั้นต้องเดินเครื่องระบบทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อให้ผลิตเรสโตนเหลวได้ได้เวลาสับแล้วตรงนี้สินะแน่นอนเนี่ยมิวไปเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไงสิ่งที่ต้องใช้ก็คือของทั่วไปค่ะท่อส่งกล่องใส่ของเอ่ยตัวอัปเกรดเอ่ยแล้วก็พวกเกียร์ชิปค่ะก็หลักๆใช้แค่นี้แหละเอาล่ะมาเริ่มกันเถอะห่างกันนิดนึงค่ะแล้วก็เดินสายมาเลยตามด้วยของการตั้งนี้ค่ะตั้งตัวแรกใช่ไหมเปลี่ยนให้เป็นแผ่นซิลิคอนโอเคจากนั้นเว้นไว้นิดหนึ่งค่ะตั้งอีก3ตัวเป็น4ตัวมันก็ประมาณแค่นี้แหละเลือกของที่ต้องใช้กันก่อนตัวอัปเกรดก็ต้องมีค่ะโอเคอย่างแรกสุดใช่ไหมไหนซิลิคอนของเราเอ่ยตรงนี้ค่ะวางตรงนี้แหละถูกแหละแล้วก็สามารถที่จะสั่งปล่อยมันออกมาได้เนาะพอสั่งปล่อยออกมาปุ๊บทำได้เป็นแผ่นซิลิคอนก็ต้องเก็บเข้ามาในกล่องค่ะแล้วจากในกล่องหมิวก็ต้องส่งขึ้นไปด้านบนโอเคให้ใส่ลงมาในเมคานิซึมเทียร์3ใช่ไหมทั้ง2ตัวค่ะและทีนี้ตัวสุดท้ายมันก็จะเป็นแฟตไดซ์ในการสตัมป์อีกทีหนึ่งค่ะเพื่อการันตีว่าเป็นของดิจิตอลตามด้วยกล่องเก็บของขอยาวกว่านี้นิดนึงค่ะนี่ก็แค่นี้ง่ายเนาะเหมือนจะง่ายมากๆเลยโอเคอย่างแรกแผ่นซิลิคอนค่ะตอนแรกเป็นลูกกลมๆเปลี่ยนให้เป็นแผ่นไม่อยากมันจะต้องมีแม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์อยู่มีอยู่นี่ไงมันคือ Inscribable Silicon Plate ค่ะอันนี้หาได้จากพวกอุกกาบาตดาวตกซึ่งเราเจอในพัทก่อนนู่นแล้วเมื่อนานมาแล้วค่ะแต่ถ้าไม่มีใช่ไหมหนูเห็นสูตรคราฟอยู่นะเขาบอกว่าซื้อได้ค่ะนี่ไงเห็นไหมโอ้ราคา6ทองเองอุ้ยถูกๆอ่ะไหนโอ๊ยเงินก็มีช้อปปิ้งสิคะรออะไรโอ้โหซื้อได้รับได้โอ้โหดีๆๆๆๆซื้อเสร็จแล้วขอบิดหน่อยมาสูงๆนี่เลยค่ะมาที่สโตนคัตเตอร์ที่เราทิ้งไว้สูงมากเลือกไปเป็นซิลิคอนเพรสนี่ไงล่ะเห็นมั้ยมันมีให้เลือกหลายแบบค่ะอย่างแรกเลือกแผ่นซิลิคอนนึงก่อนโอเคเหมือนเดิมค่ะแขนกลแรกสุดใส่แผ่นซิลิคอนลงไปตัวเองใส่เลยแค่นี้แหละแล้วไหนดูซิปล่อยออกมาน่าจะยังทำงานไม่ได้ใช่ค่ะก็คิดเหมือนกันว่าน่าจะยังทำงานไม่ได้โอ้สายพานมันหมุนมาฝั่งนี้ไงใช่ไหมมันต้องหมุนจากฝั่งอีกฝั่งนี้อ่ะไปฝั่งนู้นโอ้โอเคต้องแก้ก่อนปกติหมุนเปลี่ยนทิศทางเกียร์ใช่ไหมคะเราจะใช้เกียร์ชิปแต่เวอร์ชันง่ายๆค่ะแค่เติมเกียร์บล็อกอะไรไปมันก็หมุนเปลี่ยนแล้วเอ๊ยหยุดเลยหยุดเลยจ้านั่นไงมันไปแล้วค่ะปะเปียวส่งมาเป็นกองลืมอีกแล้วลืมเดินเครื่องค่ะแล้วก็เกียร์บล็อกไปเลยต่อสายขึ้นไปอย่างละ1สายนี่ไงให้มือจับทำงานกันก่อนสิแต่ไอเทมมันไหลมาในนี้ค่ะต้องเอาออกนี่ก็ได้เวลาแล้วมาสตัมป์ค่ะปุ๊บนี่ก้อนกลมๆถูกเปลี่ยนเป็นแผ่นเรียบร้อยค่ะแผ่นซิลิคอนของเราสตัมป์ไปเรื่อยๆเขาบอกไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะบูปินเนี่ยแม่พิมพ์เนาะไม่มีวันพังค่ะดังนั้นมันจะสตัมป์ได้เรื่อยๆก็หวังว่ามันจะไม่พังต่อมาด้วยความที่เรามีเงินเราก็จะยัดเงินอีกรอบหนึ่งไงนี่ไงล่ะมันคื
แฟตไดที่ไม่มีวันพังค่ะปกติแฟตไดธรรมดาใช่ไหมมันจะมีวันพังได้มิวมีเงินเนี่ยเราจะใช้อำนาจของสุลต่านกับเงินตราอ้าวเขาบอกว่าตัวเองคราฟก่อนนะต้องคราฟด้วยเหรอซื้อไม่ได้เหรอโอ้โอเคคราฟก่อนก็ได้วางนี้ไปเพื่อเขาส่งออกมาปุ๊บเฮ้ยทำไมมันผิดแผนไปหมดล่ะนี่มันคือเรสโตนไม่ใช่เหรอเราก็ต้องเอาผ่านเรสโตนสิเก็บอะไรผิดคะเนี่ยดูสิวิธีการทำแฟตไดรู้เลยค่ะแผ่นลอจิกอ่ะมันไม่ได้ทำจากซิลิคอนมันต้องใช้ทองก็แก่นี้เองสับสนอยู่ตั้งนานว่าเกิดอะไรขึ้นไปเลยค่ะไหนอะไรนี่โอ้ยเต็มมันจะเยอะไปไหนคะเนี่ยเอ้ยเยอะไปอ่ะเอาล่ะเตรียมของใหม่แล้วถังใหญ่ใช้งานไม่ได้อ่ะใช้ถังน้อยก็ได้ไม่ต่างกันตรงนี้เลยค่ะรูปแบบน้อยก็ใช้ได้เหมือนกันสินะตัดท่อก่อนแล้วกันเนาะอย่างแรกแล้วก็หลอมทองไปเลยค่ะเป็นไงหลอมได้ไหมได้เห็นไหมเอาล่ะวางแผ่นไปแผ่นจะละลายไหมไม่ละลายนะไม่นะใช่ไหมไม่นะโอ้แผ่นไม่ละลายค่ะดีเพราะถ้าไม่ละลายเราใช้ได้เรื่อยๆอ่ะนั่นคือความดีของมันนั่นเองค่ะเอาถังลาวามาด้วยไปสัก3แผ่นแปลว่าทอง1ก้อนนี้ก็คือเท่ากับ1แผ่นสินะเพราะเราใส่3ก้อนค่ะแล้วหลอมมาได้3แผ่นเลยเอาล่ะทีนี้ทำงานได้แล้วใช่ไหมเติมเรสโตนไม่ลงมันไม่ลงแล้วมิวก็วิ่งไปมารอบใหม่อ่ะกลับมาอีกครั้งจึงแบบเพราะว่าตรงนี้อ่ะเห็นสีแดงๆค่ะมันไม่ใช่เรสโตนนะมันคือเหล็กหลอมเหลวค่ะก็มันแดงเหมือนกันไงใช่ไหมแต่โม่นี้อ่ะเป็นเรสโตนแน่นอนแหมเอาล่ะถ้ามันเป็นเหล็กอย่างนี้ก็แปลว่าตรงนี้ใช้งานไม่ได้ค่ะเราจะมาใช้งานกันตรงนี้แทนแล้วกันเดี๋ยวทำวงจรเพิ่มเติมแล้วเราก็จะได้เวลาเดินท่อค่ะส่งเรสโตนไปเดินท่อข้างล่างนี้ได้ไหมเนี่ยได้แล้วโอเคเฮ้ยพอดีเลยขอดูหน่อยตัวปั๊มอยู่ตรงไหนตัวแรกอยู่ตรงนู้นเนี่ยตัวที่สองน่าจะประมาณขนาดนี้ก็ได้แล้วตัวที่สามประมาณนี้โอเคไปถึงไหมไม่อะอยากสามตัวก็พออะไม่ต้องถึงสี่อะตัวที่สามแค่นี้ค่ะเอาล่ะเชื่อมต่อสายมาเพื่อส่งเรสโตนมาวางเกียร์บล็อกไปส่งพลังงานขึ้นไปด้านบนเนี่ยทั้งสองเครื่องเลยแล้วก็แผ่นสีทองของเราใช่ไหมใส่เข้าไปในนี้แล้วแผ่นซิลิคอนของเราก็โยนไปประกบกันได้กลายเป็นแบบสีเทาผสมกับสีทองอ่ะเติมเรสโตนลงไปแล้วก็สตัมมันอีกหนึ่งทีโอ้โหให้มันแข็งใช่ไหมจากเรสโตนเหลวค่ะได้มาเป็นสีแดงแล้วทำมาไว้ต้อง3อันยูมีเหล็กแล้วแต่ตอนนี้ขาดแร่โคบอลค่ะประตูเนเธอร์สิคะรออะไรไปเลยพุ่งไปโอ้โหพุ่งมายังกระโดดทับหัวเราได้เก่งจริงๆแม็กมาบอกนั่นไงเห็นไหมโคบอลหาง่ายลงได้เหยียบได้ได้มาแล้วค่ะ1ก้อน2ก้อนแล้วกันเห็นไหมได้แล้วยาเพิ่งมายาทุบหัววาร์ปก่อนเนี่ยเอามาเปลี่ยนให้เป็นก็ตกใจแมวเห็นอะไรดำๆ จ้าอยู่ไปเอามาเผาค่ะเอามาเผาแน่นอนเผาในเตาธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าเราชอบผ่านลาวามากกว่าไม่เปลืองเชื้อเพลิงค่ะได้แล้วโอ้ไหวดีแฮะ2ก้อนเรียบร้อยนับหมายก็ว่าถ้ามิววิ่งมาโต้คราฟตอนนี้อ้าวไม่มีเหล็กวางเหล็กไปวางโคบอลต์ไปวางแผ่นไปนี่ยังไงล่ะแฟตไดคราฟไว้2อันค่ะเผื่อสำรองไว้และทีนี้ด้วยอำนาจของเงินตราค่ะเปลี่ยนให้มันเป็นเวอร์ชันอันเบรกเกิลไม่มีวันพังเฮ
ก็เปลี่ยนสีตัวเองเขาติ๊กถูกก่อนโอเคแล้วเงินใส่เข้าไปรับมาของแรร์ค่ะแล้วต่อไปก็เมคานิซึมเทียร์3ค่ะเอามาเอามานิดนึงวีบบินลงมาอีกแล้วแบบนี้ได้ไหมอ่ะโอเควางกล่องก่อนเนาะแล้วให้ส่งออกมาตรงนี้พื้นที่มีแค่นี้ค่ะก็ใช้อย่างประหยัดแล้วกันใส่ไปเมคานิซึมเทียร์3ค่ะแล้วก็ปรับให้ส่งออกมาสตัมหนึ่งสตัมสองปุ้มเป็ดได้เปลี่ยนแล้วไหนนี่ไงคะเมคานิซึมเทียร์4ค่ะไฟนอลบทสุดท้ายได้แล้วโอ้ทำงานไปเลยดีงามค่ะแวะมาเอาเชื้อเพลิงค่ะเราจะไปเติมให้ที่ผลิตเงินตราของเราหน่อยไม่สิเติมให้ร้านค้าค่ะพี่ผลิตเงินตรานะไม่นานห่วงเท่าไหร่เอาล่ะเติมเชื้อเพลิงลงไปมิวมีเงินแล้วแล้วมิวต้องการก้อนหินค่ะที่มันชื่อว่าแบ็กสโตนซื้อได้ไหมแบ็กสโตนซื้อไม่ได้เหรอคะเฮ้ยมันต้องชอบซื้อได้ค่ะโอเคอำนาจของเงินตราอีกรอบหนึ่งแล้วอีซี่เครื่องเทรดของเราไปใส่เลย import back stone ไปยัดเงินลงไปปุ๊บแล้วเราก็รอนี่ค่ะ back stone มาเรื่อยๆดีงามจริงๆเอาแผ่นตะกั่วไปผ่านเครื่องสตัมค่ะได้แล้วมาเป็นแผ่นเลยรับรวมกับ back stone ได้เป็น fruit casing ค่ะโต๊ะครับของเราวางไปตรงกลางล้อมรอบด้วย mechanism tier 4เงียบME Gondola จัดมาค่ะไม่มีเพลงปกติจบบทใหญ่ๆมันต้องขึ้นเพลงไม่ใช่เหรออ๋อยังเขาบอกว่าเรายังไม่ได้ติ๊กถูกอันแรกค่ะมันก็เลยยังอันที่สองอันที่สามยังไม่มาอ๋อยังนี่เองว่าอยู่ดนตรีมันต้องมานะปกติน่ะเราจะลุ้นแค่ดนตรีแค่นั้นเลยค่ะเอาล่ะมาสิมาติ๊กถูกค่ะแล้วก็รับรางวัลเป็นของที่เรามีหมดแล้วจ้ะไม่มีดนตรีเหรอนี่มันก็บทไฟนอลเลยนะอันนี้เป็นทางสายย่อยค่ะที่สามารถทำได้มันก็คือคอปเปอร์ค่ะที่ไปผ่านแม่พิมพ์ใช่มั้ยใช่แล้วก็เพชรค่ะผ่านแม่พิมพ์แล้วก็ทองผ่านแม่พิมพ์เราก็ทำสำเร็จแล้วนี่มันบทที่4ไฟนอลแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันยังไม่ขึ้นดนตรีมันต้องมีดนตรีไม่ใช่เหรอ ติดใจอยู่แค่นั้นค่ะโอเคเดินทางไปตรงนี้เลยโอ้เรามีแม่พิมพ์โลจิก1ตัวแล้วนี่นาใส่ไปค่ะแล้วก็หลอมไดมอนด์ก่อนเฮ้ยหลอมไม่ได้จริงเหรอทำไมอ่ะต้องทำเป็นไดมอนด์เหลวได้อ่ะโอ้ความร้อนไม่พอค่ะต้องใช้ความร้อน 1,450 องศาเซลเซียสซึ่งต้องใช้เบสเหลวค่ะโอ้ยังนี้นี่เองเอาคอปเปอร์ก่อนแล้วกันไปคอปเปอร์ทำได้แน่นอนค่ะคอปเปอร์ต้องใช้แม่พิมพ์แคลคูลเลชันค่ะ4ไงคอปเปอร์ก็4แคลคูลเลชันก็4ค่ะไปต่อมาก็หลอมทองแล้วกันทองต้องใช้เป็นลอจิกค่ะอย่างสุดท้ายเอนจิเนียร์ที่เหลืออยู่ก็คือเพชรนั่งรอหลอมก็ชิลดีเหมือนกันนะคือมันแบบตอนนี้เหลืองานชิวๆเลยค่ะสามแผ่นเรียบร้อยกำลังคิดเบรดมันซื้อได้อะแต่เรามีเบรดอยู่นี่นะใช่เลยเบรดรอดค่ะเหลือไว้สักหนึ่งชิ้นเอามาหลอมนี้ได้เลยใช่ไหมได้โอเคความร้อนที่สูงขึ้นค่ะแทงนี้ตักได้ไหมแทงตักได้เอาล่ะงั้นเราก็เปลี่ยนเลยค่ะไปแล้วก็ใส่ไดมอนด์ไปนั่นไงได้ละความร้อนถึงค่ะลาวาร้อนไม่เท่ากับเบสเหลวร้อนกว่าเอนจิเนียริ่งค่ะมาเลยแม่พิมพ์เพชรสีสวยมากค่ะสีฟ้าน้ำทะเลเลยแล้วทำไมเป็นเขียวๆอ้อได้แล้วมาแทนก้นตรงนี้ค่ะไอ้ที่เราหลอมเมื่อกี้ใช่ไหมทั้งเพชรทั้งทองทั้งคอปเปอร์ค่ะมิวจะมาใส่ไว้ในนี้เลยใส่เข้าไป3อย่าง
แล้วก็แผ่นซิลิคอนเนี่ยใส่เข้าไปทีนี้เขาก็เริ่มกระบวนการทำงานได้แล้วไปตามด้วยเรดสโตนแล้วก็ทุบหนึ่งทีอ่ะโหนี่ไงเพชรผสมกับซิลิคอนค่ะแล้วหยอดประสานด้วยเรดสโตนใช่ไหมแล้วก็ขึ้นรูปอีกทีหนึ่งค่ะได้ทั้งหมดเลยแหละเต็มที่เต็มที่รออย่างเดียวค่ะชอบจริงๆค่ะมดแพ็กนี้มันดีอ่ะเพชรสำเร็จค่ะนั่นหมายความว่ามิวจบทุกอย่างใช่ไหมเสร็จแต่ไม่มีดนตรีขึ้นไง ในบทนิวสานึกว่าจะมีแบบดนตรีไงมันคือบทสุดท้ายเลยอ่ะมันไม่มีบทต่อจากนี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะไหนๆเราได้โปรเซสเซอร์มาทั้ง3ส่วนแล้วสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองค่ะเราจะไปทำสิ่งหนึ่งที่ควรทำมาอย่างเนิ่นนานแล้วแต่มันทำไม่ได้ไงมันยังไม่ถึงยุคดิจิตอลตอนนี้ถึงแล้วค่ะไปทำกันเลยเตรียมของพร้อมแล้วค่ะคิดว่าน่าจะทำได้แล้วแหละเอาล่ะอย่างแรกเลยตัวแหล่งพลังงานค่ะอยู่ที่ ME controller ก็ไม่มีปัญหาทีนี้เราต้องทำสายไฟก่อนค่ะเอาสัก3สายไหมเฮ้ย3สายก็พอแล้วป่ะต้องมีแร่ด้วยเป็นแร่คริสตัลสีม่วงค่ะมิวมีอยู่แล้วแหละจำได้ว่าทำไว้อยู่นี่ไงล่ะสายไฟโอ้โหจาก3สายคูณ4ค่ะเป็น12สายแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วอะล่ะคอมพิวเตอร์ต้องมีหน้าจอใช่ไหมคะอย่างแรกเอาหน้าจอธรรมดากันก่อนเนาะอุ้ยเราต้องใช้สมิทติ้งเทเบิลค่ะมาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยต้องมีเครื่องตัดเครื่องไรด้วยเผื่อได้ใช้ค่ะสมิทติ้งเทเบิลใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่โปรเซสเซอร์สีเหลืองคอนโทรลเลอร์ค่ะใส่โปรเซสเซอร์สีแดงได้แหละทำได้หรือยังหน้าจอธรรมดาเอ๊ะต้องมีนี้ด้วยอ่ะแผ่นนี้ทำยังไงกันเนี่ยอู้ไม่ยากดูแลของที่ต้องใช้เยอะคือแผ่นตะกั่วค่ะนี่ไงเราก็มีให้ใช้เราก็ต้องใช้อ่ะหน้าจอธรรมดาก่อนโอ้โหต้อง3อันขอใช้อันเดียวเองนะต่อไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนต่อเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้คราฟของได้เราได้หน้าจอมาแล้วโอ้โหของเต็มตัวเลยที่เตรียมมาก็หยิบใส่มาค่ะก็แปลว่าเอาหน้าจอออกไปสายไฟออกไปนี่เราก็เหลือแค่นี้ค่ะอะไรเอ่ย ME Drive ไงแผ่นดิสก็ต้องเก็บไว้ในไดรฟ์ใช่ไหมคะไม่สิME Drive เอาไว้เก็บแผ่นไดรฟ์ก็ถูกแล้วเอาไว้เก็บแผ่นดิสอะไรค่ะไม่ต่างกันมา ME Drive ใส่ไปที่ Submitting Table C แล้วก็สีฟ้าใช่ค่ะนี่ได้แล้วทีนี้เหลือตัวยากๆไหมคะตัวนี้คือความจุของข้อมูลเนี่ย 1K ก็คือจุได้แบบไอเทมมหาศาลแล้วนะ 4K ก็สูงขึ้นไปอ่ะ 16K ก็สูงมากๆเลย 5 minutes later โอ้โห 14K ได้แล้วนี่แหละของที่ดีกว่าเชสค่ะก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมกันเลยสิ่งสำคัญของยุคดิจิตอลยุคคอมพิวเตอร์คือไฟฟ้าค่ะขาดไฟฟ้าไม่ได้นะต้องตั้งแถวนี้มะโอเคแถวนี้มีท่อส่งไอเทมใช่ไหมคะเป็นฐานที่ส่งลงมาเรื่อยๆอะแหล่งพลังงานไม่มีวันหมดแน่นอนค่ะตราบใดที่เรายังตัดไม้ตรงนี้ได้อยู่รู้แหละลิงพื้นที่พร้อมอ้าวไอเทมไม่พร้อมอะขาดหนึ่งอย่างไงค่ะแหล่งพลังงานในนี้มีใช่ไหมใช่เลยต่อเผาขยะเผาขยะให้เป็นพลังงานค่ะหันหน้าทางนี้ดีหรือหันหน้าทางนู้นหันหน้าทางนู้นดีกว่าน่าจะวิ่งมาใช้บ่อยค่ะวางไปมาสิส่งไอเทมมาขึ้นไฟมาไม่ขึ้นค่ะต้องรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยมาแล้วขึ้นไฟแล้วเอาล่ะ ME controller ค่ะแล้วข้างๆก็วางเป็นไดรฟ์ไปเลยแล้วแผ่นหน้าจอล่ะปกติแผ่นหน้าจอจะวางข้างบนหรือว่าวางข้างหน้าก็ได้นะเอาล่ะแผ่นดิสยัดลงไปค่ะเงียบเกิดไฟขึ้นโหไม่ได้แบบนี้ไม่ได้โอเคแผ่นไม่แตกมันต้องมีท่อต่อค่ะปกติเท่าที่เห็นกันคือเขาจะวางท่อแบบนี้แล้ววางแบบนี้ค่ะนี่ไงล่ะได้แล้วใส่ไอเทมเข้าไปเก็บในนี้ได้ค่ะแต่ข้อเสียคือถ้า
แผ่นนี้ค่ะ1แผ่นหายไปนั่นคือไอเทมหายไปแบบทั้งบ้านแน่นอนอ่ะเพราะมันเยอะมากๆเลยค่ะโอ้มันก็แค่นี้เองนะเดี๋ยวก่อนกูได้ใช่ไหมโอเคกูได้อ่ะหรือว่ามันสูงไปอ่ะเอาต่ำๆดีกว่าเติมพลังงานไปใส่สายไฟไปวางมาแล้วก็ใส่แผ่นดิส 64K ค่ะโอ้ไอเทมใส่ไปลงในนี้ความจุมันเท่าไหร่อ่ะอยากรู้จริงๆปกติมันเหมือนจะมีบอกค่ะว่าความจุแบบตัวเลขอ่ะได้มาเรารู้ว่า 64K อ๋อนี่ไงมีไทด้วยค่ะมีอะไรด้วยมันต้องเยอะนี่ใส่ไอเทมเก็บไปในนี้ได้เลยนะเนี่ยเราน่าจะเอาทุกอย่างมากองไว้ในนี้ค่ะเราก็จะได้ระบบคอมพิวเตอร์มาแล้ววางลงไปตรงนี้โอเคไม่เห็นแฮะก็ตัวเรนมอนิเตอร์เอาไว้ทำอะไรคะอ้าวมันก็แตกอีกแล้วคราฟติ้งเทอร์มินอลสตัวเรนมอนิเตอร์อย่าบอกว่าทำให้เราเห็นนะว่ามันมีของอะไรยังไงเท่าไหร่หรือว่าจะเห็นของในกล่องเป็นเช็ดก็ไม่แน่ใจค่ะมันก็ไม่เห็นอ๋อจำได้แล้วเหมือนกับว่าไว้โชว์ไอเทมที่อยู่ในกล่องนั้นมากกว่าได้มั้ยหรือว่าไปเช็คมี64อะไรคะเนี่ยอ๋อนี่เอาไปเช็คว่ามีไอเทมเท่าไหร่ใช่สมมุติใส่ไอเทมไปในนี้เลยนะแล้วหยิบท่อออกมา1อันค่ะวางไว้ตรงนี้เขาก็จะโชว์ให้เห็นว่าอ๋อในระบบเก็บของของเรามีท่อ9อันอ๋อนี่คืออย่างนี้ค่ะในระบบเก็บของของเรามีถ่าน64อันมันจะโชว์ออกมาได้โอเคก็ดี5 minutes later โอเคมิวต้องมีอันนี้ค่ะไวเลสเทอร์มินอลไงไม่ต้องเดินมากดที่นี่ค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าถึงของทั้งหมดของเราได้โอเคสิ่งแรกที่ต้องมีค่ะคือ security terminal ไปดูคลิปมาแล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมก็เดินสายไปเลยค่ะแล้วก็ตัวส่งสัญญาณค่ะวางไว้ด้านบนแล้วกันตรงนี้โอเค wireless terminal ที่เรามีค่ะต้องยัดลงไปใน security เอาเป็นว่า wireless terminal ค่ะยัดลงไปใน security นี้ลิ้นพันกันหมดเลยเอาเป็นว่าหน้าจอของเราเนาะก็ใส่ลงไปในเครื่องนี้ค่ะสักครั้งหนึ่งให้มันจดจำได้แค่นั้นแหละแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวส่งสัญญาณแปลว่ามิวสามารถที่จะเปิดเอ้ยในตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เปิดได้ค่ะแต่ระยะมันบอกว่าระยะได้แค่นี้นะจากตัวแบบส่งสัญญาณตรงนู้นเนี่ยได้แค่16บล็อกก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรามีตัวอัปเกรด17โอ้โห80เดี๋ยวนะมันนับยังไงอะขึ้นทีละ1แล้วก็18แล้วก็21อ๋อแปลว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆสิคะใช่พลังงานเราพอมั้ยเนี่ยนั่นสินะกำลังคิดเลยว่าพลังงานเราพอมั้ยถ้า80บล็อกนี้ไม่แน่ใจอะเอาครึ่งหนึ่งก่อน38บล็อกโอ้โหเอาพุทออก 100% ใช้ 100% เนี่ยก็นี่ไงได้แล้วมาไกลกว่านี้ก็เปิดได้นะมันก็เปิดได้อะที่ตั้งใจว่าอยากจะให้ไกลคืออยากให้ไกลถึงตรงนี้ไงโอเคระยะไม่ถึงละเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปอะดูสิระยะถึงแน่นอนโอ้ถึงอะสมมติมีไอเทมอย่างนี้เราก็เก็บเข้าไปในนี้ได้โอ้นี่แหละอะที่เล็งไว้จะได้รื้อของที่แบบพวกนี้ไงเข้าสู่ระบบนั้นให้หมดแต่คิดไปคิดมาก็ไม่รื้อหรอกไว้อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมงานนี่คือส่วนสุดท้ายของ Minecraft Modpack Create Above and Beyond ค่ะเราได้สำเร็จทุกบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มจากบทที่1ค่ะนี่เราก็ได้เมคานิซึมเทียร์1ใช่ไหมบทที่2ค่ะผลผลิตเป้าหมายสุดท้ายของมันก็คือเมคานิซึมเทียร์2บทที่3เมคานิซึมเทียร์3ค่ะแล้วก็บทสุดท้ายไฟนอลค่ะตัวสุดท้ายเลยที่เราได้มาคือ ME Controller เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะยุคดิจิตอลเรียบร้อยยุคคอมพิวเตอร์เรียบร้อยค่ะคือหมดแล้วนี่คือเควสหลักของมอดแพคนี้เสร็จสิ้นค่ะเรียกว่าจบแบบ 100% คุณผู้ชมค่ะ EP นี้ลากันไปก่อนค่ะตอนนี้ถือว่าจบบริบูรณ์แล้วแต่มันต้องมีตอนพิเศษใช่ไหมน่าจะมีแน่นอนค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในตอนพิเศษยังไม่เลิกเล่นค่ะเพราะว่ามอดสนุกจริงๆ ก็คงจะเล่นต่ออีกสักหน่อยแหละเนาะ